สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะกลับมาทำภารกิจหมาแมวกันต่อเลยนะใกล้จะถึงจุดสุดท้ายเข้าไปทุกทีนะคะเมื่อพาร์ทที่แล้วเรามีฝ่าเท้าเหนือวารีมาแล้วนะคะเหนือน้ำนี่แหละแล้วก็พาร์ทนี้เราได้เดินข้ามน้ำมายังในสถานที่ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสถานที่ใดเราไปคุยกับเคอรี่กันก่อนนายท่านนายทำได้ไปเอาเศษผลึกชิ้นสุดท้ายกันเถอะร่องรอยแห่งปฐมกษัตริย์พี่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงนะคะไม่มีใครรู้กระทั่งว่าที่แห่งนี้ยังคงมีอยู่ดังนั้นระวังขนของท่านด้วยโฮ้ยเลเวล60เลยเหรอฉันเลเวล54เองแบกสุดๆนี่คืออะไรคำถามเจ้าจะเลือกแมวหรือหมาเฮ้ยพี่จะเลือกแมวหรือหมาเนี่ยพี่เลือกแมวแล้วกันเพราะว่าพี่ชอบแมวคำถามเจ้าคิดว่าแมวเหนือกว่าหมาหรือไม่คำถามแมวและหมาเท่าเทียมกันไหมเท่าเทียมคำถามถ้าใช่งั้นดาบจอมราชันได้ถ้าใช่งั้นดาบจอมราชันได้ทำลายสมดุลนั้นหรือไม่เข้าใจว่ะคำถามเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าแมวกับหมาเท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันหรือไม่หรืออะไรวะพี่ตอบว่าไม่แล้วกันเนาะเจ้าไม่รู้จักเส้นทางของราชาอ้าวเอาใหม่เลยอะคำถามเจ้าเลือกแมวหรือหมาพี่เลือกแมวเหมือนเดิมนะแต่พี่ว่ามันต้องมีอะไรที่แบบผิดผันไปอันนี้เจ้าคิดว่าแมวเหนือกว่าหมาหรือไม่พี่ยังคงคำตอบเดิมอยู่ว่าไม่แมวและหมาเท่าเทียมกันไหมใช่ถ้าเกิดไม่เท่าเทียมงั้นดาบจอมราชันได้ทำลายสมดุลงั้นหรือพี่ตอบใช่แล้วกันเช่นนั้นเจ้ายังปรารถนาดาบจอมราชันอยู่อีกหรือไม่เราก็ยังปรารถนาอยู่เพราะเราไม่อยากให้ใครได้มันไปเฮ้ยผ่านปะเนี่ยมันไม่ยอมบอกเดี๋ยวพี่ฮิวให้หมาก่อนหมาจะตายสรุปพี่ผ่านใช่ไหมอ่ะนี่ไงดอบพี่ต้องไปหรือพี่ต้องยังไงท่านปรารถนาดาบจอมราชันแม้จะรู้ว่าจะต้องมีผลกระทบตามมาช่างน่าสนใจแล้วถ้าพี่ผ่านว้าไปเลยได้ไหมเนี่ยพี่อยากโอ้ไม่ได้นี่หว่าผ่านว้าไม่ได้นะคะมันมีทางปิดอยู่เราต้องระวังลูกไฟอันตรายจัดๆโอเคตั้งใจหน่อย3รอบแล้วไอ้หนู3รอบแล้วนะตั้งใจหน่อยเดินตามดิน่ากลัวเอ้ยอย่าจะตายแล้วอดทนไว้อดทนไว้ไม่ไหวแล้วเอ้ยเกือบเย้ก็แค่3รอบเองไม่มีอะไรเสียหายพี่อายมาเฮ้ยผลึกขออวยพรให้ท่านล้อมดาบแห่งการล้างบาปขึ้นมามิใช่การล่าผานใช่เหตุผลที่พี่เอามาคือพี่จะต้องเอาไว้ปกป้องไม่ได้เอามาไล่ฆ่าฟันนะคะรับเศษผลึกชิ้นสุดท้ายแล้วนี่เราจะสร้างดาบได้แล้วหรือออกข้าจะสร้างดาบได้แล้วหรือท่านได้เศษผลึกชิ้นสุดท้ายแล้วคิดและฮอตโตรอเราอยู่ไปกันเถิดไปเดินผ่านน้ำได้มันจะให้เราบวกอะไรปะวะมีจุดเซฟแถวนี้ไหมเนี่ยไม่มีด้วยพยายามเราต้องทำใจไว้เพราะมันเริ่มไกลแล้วน้าเรามาถึงแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วนะแน่ใจใช่ไหมแน่ใจราชาเหนือการคุณโชว์เศษผลึกชิ้นสุดท้ายให้แก่คิดและฮอตโตขึ้นมาว้าว
มาทำให้เสร็จไปเถอะข้าไม่อยากจะยืนข้างๆแมวขนรีบนี่แม้แต่วินาทีเดียวเอาเศษผลึกให้แก่ฮอตโตะเขาจะได้เลิกมองหน้ายายปีศาจแมวนี่เสียทีอะไรสองคนนี้ยังกัดกันพวกเราลองพยายามคุยกันดีๆหน่อยดีไหมราชาของเราอยากให้เอาเราต้องร่วมมือเราต้องร่วมอุ้งเท้ากันนะไม่ใช่ร่วมมือนะร่วมอุ้งเท้ากันนะเฮ้เอลิอุสเคอรี่สหายเก่าข้าเฮ้ยสองตัวว่ะเจ้าพยายามมามากสินะกว่าอะไรๆจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันจบแล้วล่ะเฮ้เศษผลึกพวกเราไปอยู่ในมือเอลิอุสว้าตอนนี้ศิลปะแห่งราชาของพวกเจ้าจะกลายเป็นของเราแล้วมาสเตอร์เอลิอุสข้ากำจัดพวกมันทิ้งเลยได้ไหมใบหน้าของพวกมันช่างหน้าขยะแขยงขนข้าเหลือเกินสัตว์เลี้ยงของข้าความอดทนคือคุณธรรมนะตอนนี้เอาหมวกเกราะของเจ้าออกก่อนเถอะจะได้คุยกันสะดวกหน่อยขอดูหน้าหน่อยเฮ้ยหน้าเหมือนเราเลยเฮ้ยหน้าเหมือนทั้งสองอันเลยอะเซอร์ไพรส์เจ้าโง่เราก็คือเจ้านั่นแหละอ้าวหักมุมแซ่บเราก็คือเจ้าเฉยนี่พี่เล่นกับตัวเองมาตลอดอะไรวะเนี่ยเคอรี่ที่รักขโมยตัวเจ้ามาจากอีกห่วงเวลาเพื่อสู้เราเคอรี่ที่รักขโมยเหมือนเรื่องรีบอนเลยป่ะแบบเอาตัวของอดีตอะตัวที่แบบยังไม่เก่งอะเพื่อมาสู้กับตัวปัจจุบันตอนแรกข้าก็ประหลาดใจแต่แล้วข้าก็เข้าใจข้าสามารถใช้เจ้าไปเอาเศษผลึกมาให้พวกเราได้เหมือนเลยอะฮ่าฮ่าฮ่าใช่และด้วยเศษผลึกนี้ในที่สุดข้าก็จะสามารถเอาชนะศึกนี้ได้เสียทีไม่ข้าต่างหากจะเป็นผู้ชนะอาณาจักรของเจ้าจะต้องล่มสลายภายใต้อุ้งเท้าของข้าเพอร์เจอร์แล้วเราแล้วจะได้เห็นกันว่าใครเก่งกาจกว่าเอ้าตีกันเองทั้งนั้นข้าน่ะชอบสัตว์เลี้ยงใหม่ๆของเล่นใหม่กับของเล่นใหม่ๆซะจริงแต่สำหรับท่านราชาของข้าจงเฝ้ารอไปชั่วกับชั่วการ พี่เกลียดหน้ากากนี้หาทางออกจากมิติศูนย์อุ้ยอุ้ยอ้าวไม่จริงข้าไม่ผิดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีเคอรี่อีกตัวหนึ่งเคอรี่ร่างมืดเฮ้ยโอ้ใช่แง่แก่ล่ะเจ้าคิดว่าเอลิอุสจะเข้าแทรกแซงราชาของเจ้างั้นหรือนั่นเป็นเพราะเจ้าปกป้องพวกเขาล้มเหลวยังไงล่ะไม่ได้โปรดหยุดเถอะเคอรี่กำลังตีกับหัวตัวเองข้าช่วยอ้าวตายอย่างเร็วข้าขอโทษท่านราชาข้าอธิบายได้ทุกอย่างเลยจริงๆแล้วมันมีห่วงเวลาที่คู่ขนานกันอยู่นับไม่ถ้วนนักเวทของเราจึงคิดหาวิธีที่จะนำท่านออกมาจากหนึ่งในนั้นเล่นกับการเวลานะข้ากลัวว่าท่านจะโกรธถ้าท่านรู้ความจริงทั้งสองจะให้อภัยข้าได้หรือไม่ให้สิเคอรี่ช่วยเรามาทุกอย่างเลยนะราชาของข้าขอบคุณท่านมากเขายังชั่วแต่ว่ามันยังไม่จบทั้งคิดและฮอตโตก็ติดอยู่ในที่นี่เหมือนกันอ้าวเก็บก่อนไปช่วยคิดและฮอตโตข้าว่าข้าสัมผัสได้ว่าคิดและฮอตโตอยู่ไม่ไกลเชื่อมั่นข้าไว้เชื่อมั่นข้าไว้ไปอยู่นู่นอุ้ยกำลังเล่นกับเงามืดตัวเองแมวหยุดนั่นไม่ใช่ข้าไม่เชื่อฮอตโตรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะอยากได้ฮอตดอกวาซาบิเดี๋ยวหานี่ก็เกี่ยวเลยพี่ต้องเดินไปหานางทางที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวนะพี่กำลังมองหาเส้นทางที่พี่จะเดินไปตรงนั้นได้ทางนี้อยู่ทางนี้พี่กำลังมองหาเส้นทางแล้วก็ทางนี้คิดจะหลอกข้างั้นหรือไม่ได้ผลซะหรอกง่ายๆพัซเซิลง่ายๆขมาแล้วยอมรับมาซะเจ้าคิดว่าม้าน่ะทั้งสกปรกและโง่เง่าเต่าตุ่นใช่ไหมล่ะและฮอตโตคิดว่าแมวนั้นทั้งขี้เกียจและหยิ่งยโสเฮ้ยเงาแม่งไร้กาดปากดีเหลือเกินพวกเราดูซิว่าใครมาราชาของเรานั่นเอง
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god โห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 ต้องสู้กันหรอฉันไม่อยากสู้กับร่างฟอร์มไม่ใช่อะไรมึงเก่งมากมึงเก่งมากมึงยิงทีละตัวก็ได้ปะล่ะยิงซ้ายยิงขวาเฮ้ยแมวมันฮีลแมวมันฮีลแมวมันฮีลเอ้าไปยิงหมาแกยิงทีละตัวสิเฟ้ยเดี๋ยวอย่าทีละตัวมันจะง่ายทีละตัวมันจะง่ายหมาก็ขัดเออหมดมาลุมเฮ้ยมาข้าเป็นราชานะเว้ยเขาจะมาตายเรื่องแบบนี้ไม่ได้อีได้ข่าวว่าตายเยอะมากเกมเล่นเกมมาทั้งเกมนับการตายตัวเองไม่ถ้วนเลยฮอตโตเป็นหนี้บุญคุณท่านตลอดไปราชาของข้าฮอตโตหลายปีที่ผ่านมาทำไมเจ้าถึงหนีหายไปหรือฮอตโตกลัวเราล้อมดาบจอมราชันขึ้นมาด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากแต่ดาบจอมราชันก่อให้เกิดสงครามและฮอตโตรู้สึกผิดและหวาดกลัวพูดแบบน่ารักมากเลยเรียกชื่อตัวเองแบบฮอตโตอย่างนี้ต้องแบบลิซ่ากลัวน่าเกลียดมันไม่ได้น่าเกลียดคนอื่นนะคือพี่เนี่ยน่าเกลียดข้าเข้าใจลิซ่าเข้าใจเราเคยเป็นเพื่อนซีกันนี่เจ้าเพียงแค่บอกข้าเท่านั้นตอนนี้ฮอตโตรู้แล้วฮอตโตเสียใจข้าเองก็ควรจะพยายามคุยกับเจ้าก่อนที่เจ้าจะโกรธแบบนั้นข้าขอโทษเช่นกันเพื่อนเฮ้ยดีกันเฉยตลอดไปเอ้ยดีกันอะดีแล้วดูนั่นทางออก Find the way out เอ้าออกทางไหนอะเดี๋ยวโอ้พี่ต้องเดี๋ยวนะมันต้องเดินอ้อมสุดสุดพี่จะต้องเดินมาทางพี่จะต้องเดินมาหม่องนี้มันต้องมาตะหม่องนี้ใช่ไหมมาทางนี้แล้วก็ฟ้าไปทางนี้ไม่ใช่มาทางนี้ต้องทางนี้ทางนี้ถูกแล้วเออแหมทางซับซึ้งมีฝ่าเท้าเหนือวารีมีฝ่าเท้าเหนืออากาศไหมเนี่ยเดินบนอากาศแม่มชุน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 เกลียดหน้าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนหน้ากากยังไม่มีของดีๆดรอปเลยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจด้วยแหละเราแบบตรงเนื้อเรื่องหลักเลยนะพวกเจ้าเราอยู่ที่ไหนกันน่ะนี่มันเกาะที่มีสุสานแห่งราชาเฟิร์นการ์ดนี่แต่ว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงเฮ้ยราชาหากไม่มีเศษผลึกแล้วข้าไม่รู้เลยว่าจะเอาชนะได้ยังไงข้าขออภัยข้าทำให้ท่านผิดหวังอีกแล้วเฮ้ยคิดมากนะอุ้งเท้าราชันสำรวจเกาะขอให้เราสำรวจเกาะเซฟก่อนเลยละกันจุมอย่าบอกนะว่าเราต้องเข้าถ้ำอ๋อถ้ำล็อกถ้ำคุณธรรมถ้ำเมตตาสำรวจน่าจะมาที่นี่เฉพาะผู้มีลักษณะแห่งการเป็นราชาเท่านั้นจึงจะเข้าไปยังสุสานได้บรรลุถึงกุญแจสำคัญแห่งความเป็นวีรบุรุษเอ้าสรุปเข้าได้แล้วเหรอเข้าได้ยังเอายังล็อกอยู่พี่สำรวจแล้วแล้วไงต่อกลับมาคุยใช่หมื่นไร่ฮึมคืออะไรฮึมข้าสงสัยว่านั่นจะใช่ทางออกของเราไหมนะคุยน่ะมันมีเวทมนต์ประหลาดอยู่ไปทั่วพื้นที่แห่งนี้ข้าเทเลพอร์ตเราออกไปไม่ได้เราติดแงกอยู่ที่ยังเกาะนี้เฮ้ยเดี๋ยวเจ้าคงแปลกใจว่าเอลิอุสคือใครเหมือนกันละสิใช่ไหมก็คือว่าเขาเพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นมาแบบไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เขาจะชักจูงพวกเจ้าทั้งสองเรารู้แค่ว่าเขามาจากมิติศูนย์แต่ไม่รู้เลยว่าทำไมเขาจึงมาที่นี่และเขาต้องการอะไรเขาเหมือนแค่จะมาสังเกตการเราเท่านั้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราสติแตกนะแต่นั่นก็ไม่สำคัญหรอกตอนนี้เรื่องไลโอเนอร์และวูเฟนกำลังสำคัญกว่าอารมณ์เหมือนว่าไลโอเนอร์และวูเฟนเนี่ยเป็นตัวเราในอีกมิติหนึ่งนะคะที่เก่งกาจแล้วก็ดันเจอกับเอลิอูสเนี่ยเอลิอูสมาจากมิติอื่นนะที่
มีความชั่วร้ายแล้วก็มาชักจูงเราในโลกของอีกโลกหนึ่งให้กลายเป็นคนที่เลวทรามต่ำช้าอะไรอย่างนี้นะแล้วเคอร์รี่เนี่ยตัวบินบินเนี่ยเขาก็เลยดึงเรามาจากอีกช่วงห่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่จะมาต่อกรกับตัวเราที่เลวร้ายพี่ออกไม่ได้อ่ะเราเดินออกเกาะก็ไม่ได้ทั้งที่เราเดินบนน้ำได้แล้วนะเราต้องสำรวจถ้ำทุกถ้ำหล่อมจริงหรือจริงสิพี่ต้องเข้าถ้ำวีรบุรุษก่อนเลเวล60เลยอุ้ยแต่เราเลเวล58ละต้องเข้าถ้ำต้องเข้าถ้ำจังหวะนี้ต้องไม่ตายแล้วต้องไม่เอ้ยแต่เราเซฟแล้วไม่ต้องกลัวเซฟแล้วตายได้ที่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเล่นลำบากถ้าเล่นแบบฟาร์มไปเรื่อยๆจะไม่ลำบากเลยนะเราจะมีทั้งเงินทั้งชุดคือตอนนี้สกิลอะไรต่างๆนานาเราอัพแบบครั้งเดียวแล้วก็มายาวเลยพี่ตัวนี้ต้องตัวดาบแล้วเพราะว่าเวทตีไม่เข้าฮิวก่อนฮิวก่อนอุ๊ยอุ๊ยทางมันช่างแคบเหลือเกินตัวนี้ต้องใช้ดาบตีนะเวทตีไม่เข้าโอ้พี่หลงตัวแล้วตัวพี่อยู่ตัวนี้คือเราบังคับอีกตัวแต่เราไปมองอีกตัวนึงก็ว่าทำไมมันไม่เดินตามมาแต่เอ้ยมีกล่องจ้าหมวกนักเอ้ยหมวกใส่ดีไหมพี่ควรใส่อ่ะเพราะว่าพี่เก็บหน้าตานี้เต็มทนละจริงๆเออหน้าตาดีขึ้นมาทันทีเลยคุณแสดงความเป็นวีรบุรุษชั้นยอดบรรลุกุญแจสำคัญแห่งความเมตตาพี่ต้องไปถ้ำเมตตาสินะมีทางวาร์ปออกไหมไม่มีต้องเดินอ้อมไปถ้ำแห่งความเมตตาตื่น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 ถ้ำเมตตาจ้าตลกอุ้ย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 ตึกตึกตึกเยี่ยมคุณแสดงความเมตตาแก่อริของคุณใช่เหรอพี่แสดงความเมตตาเหรอมันลูกกุญแจสำคัญแห่งคุณธรรมพี่ไม่ได้แสดงความเมตตาแต่มันเป็นหนทางเดียวที่ข้าจะรอดจากตรงนี้ไงข้าก็เลยให้มันตายแบบทรมานโดนกับดักตายเองอะไรแบบนี้ของดีของดีเสื้อคลุมจอมเวทเสื้อคลุมจอมเวทพี่ให้หมาใส่อันไหนอ่ะอันนี้เหรอบวกเลือดแน่บวกเลือดแน่วิตามาใส่เลือดเยอะมากเลยนะไม่มีอะไรมาแทนหมาได้มีแมวแต่ว่าลบเกาะอ๋อเอาเลือดหรือเอาเกาะดีทุกคนเกาะ12เองอ่ะเล่นมาตั้งนานอุ๊ยอ๋อเสื้อหมาคือชุดหมาเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วอะตอนเนี้ยช่างมันเอาชุดเดิมนะสงสัยต้องไปเซฟรีเลือดก่อนเลือดไม่เต็มอีกละช่วงช่วง very good ปลาถ้ำสุดท้ายถ้ำคุณธรรมปีปีหรือ3ตัวเท่านั้นเราจะออกจากเกาะอุ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหสกิลจริงจังพลัมเหลือตกใจหมดสกิลจริงจังเดี๋ยวนึกว่าจะเก่งเดี๋ยวข้าคือราชาเลยนะเว้ยคุณแสดงคุณธรรมแห่งราชาบรรลุกุญแจแห่งสุสานเฟลนการ์ดได้เวลาออกจากที่นี่แล้วสุดยอดเซฟก่อนเซฟก่อน
ซึมสุสานกษัตริย์แห่งเฟลนการ์ดนี้อ่านว่ะหลังจากศึกมังกรชิงพิภพกษัตริย์แห่งเฟิร์นการ์ดได้รวบรวมเหล่าแมวผู้รอดชีวิตเอาไว้ภายใต้ธงผืนเดียวและด้วยการนั้นอาณาจักรเฟิร์นการ์ดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นราชาเฟิร์นการ์ดและราชาลูปัสนั้นครั้งหนึ่งต่างเคยเป็นสหายกันนั่นแหละจนกระทั่งเกิดสงครามดาบจอมราชันขึ้นมาเหมือนแบบทั้งหมาทั้งแมวเคยเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาแย่งดาบกันนะก็เลยทะเลาะกันเป็นเนื้อเรื่องของภาคแรกนะถ้าเกิดใครไม่ได้ดูหลังจากสงครามดาบจอมราชันราชาของเราได้หายสาบสูญไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยและสุสานแห่งนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความทรงจำหมดแล้วนะเหลือป้ายสุดท้ายเฮ้ยทางออกก้อนขนเอ๋ยที่นี่ไม่มีอะไรเลยมันต้องเป็นทางออกสิราชาที่แท้นั้นไม่ต้องการดาบหรือของประดับบารมีเล็กน้อยเพื่อจะรวบรวมคนของเขาให้เป็นปึกแผ่นเขาจะต้องการเพียงแค่มิตรแท้ที่ไว้ใจได้จากนั้นสันติสุขก็จะตามมาปลุกพลังศิลปะแห่งวิชาฝ่าเท้าเหนือวารีศิลปะแห่งวิชาฝ่าเท้าเราก็ได้แล้วไม่ใช่หรอโอ้เหมียวถ้างั้นท่านก็มีพลังที่ว่ามาหยุดโดยตลอดนะสิแบบนี้ก็ยังมีหวังไม่นั่นเป็นเพราะแต่ก่อนแมวและหมาเคยอยู่ร่วมกันได้ถูกต้องพวกเจ้าทุกตัวไว้ไปเถียงกันต่อที่บ้านข้าละกันแล้วกลับไงอ่ะกลับไงอ่ะเยี่ยมมากเจ้าสัตว์เลี้ยงของข้าเอ้ยไอเอลิอุสมันกำลังปั่นหัวเราเอลิอุสกำลังปั่นหัวเราไม่น่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนมามาเร็วรีบกลับไปยังแผ่นดินใหญ่กันเถอะอุ้ยตกใจไลออนเนอร์และวูเฟนได้เศษผลึกมาแล้วแต่มันยังไม่จบเท่านี้หรอกโอ้ my god เจอเควสเข้าไปคุยก่อนคิดแคทฝ่าบาทดูนี่สิด้วยบัญชาจากไลออนเนอร์ผู้สังหารภาษีทั้งหมดจะถูกเพิ่มเป็น2เท่าเพื่อสนับสนุนการสงครามทหารชั้นผู้น้อยขอโทษนะมีวงเล็บขอโทษนะเหมือนเขาแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ขอโทษเราด้วยชาวแมวต่างต้องดิ้นรนอดอยากแต่ไลออนเนอร์ไม่สนใจเลยและข้าหมายความว่าเขาจะต้องกำลังวางแผนอะไรบางอย่างมิ้วเราต้องรู้ให้ได้ตื้อดึนไปไหนอะไปไหนไปด้วยเฮ้ hey! เดินเร็วมากเคอร์รี่แหมพอเดินผ่านน้ำได้รู้สึกสบายเฮ้ยนี่ไลออนเนอร์รายงานสิเจ้าโง่ท้องพระคลังของเราเต็มแล้วครับลอร์ดไลออนเนอร์กี้กี้กี้และทหารของเราก็พร้อมเดินทัพไปยังอาณาจักรลูปัสแล้วพะยะค่ะกี้กี้มัวฮ่าฮ่าวูเฟนไม่มีทางระแคะระคายได้ว่าเราจะใช้มิติศูนย์เข้าทางหลังบ้านชัยชนะจะต้องเป็นของข้าเฮ้ยมันจะตีกับไอ้นี่ว่ะตีกับเมืองหมาว่ะนี่ไม่ดีเลยทั้งหมาและแมวมากมายต้องบาดเจ็บเราต้องรู้ว่าวูเฟนวางแผนอะไรไว้เช่นกันไปพบข้าที่บัลลังก์ลูปัสอุ้ยดูดิพอลัดได้โคตรใกล้เอายังไม่ถึงปะโถเมืองหลวงอยู่ไหนนี่น่าจะเป็นเมืองหลวงแล้วเต็นท์รับสมัครงานเฮ้ยสมัครดีไหมเนี่ยนี่เมืองหลวงงั้นไลออนเนอร์ก็วางแผนจะยกพลมาหาเราผ่านทางมิติศูนย์สินะว้าฮ่าฮ่าเฮ้ยรู้ทันเฉยงั้นก็ปล่อยให้มันมาเราจะวางกับดักสำหรับเขาโดยเฉพาะครับผมศัตรูของเราพบสุสานเฟิร์นการ์ดแล้วเช่นกันเราไม่อาจปล่อยให้พวกนั้นหาของลูปัสหาของของลูปัสได้ความล้มเหลวจะทำให้เกิดการลงโทษที่ยอดเยี่ยมครับผมข้าจะไม่ยอมโดนลงโทษแน่นอนวิวเจ้าได้ยินไหมเราอาจกู้คืนศิลปะแห่งราชาของท่านที่เหลือได้ถ้าเราหาสุสานลูปัสได้ยินเอาล่ะนี่คือแผนไปหาฮอตโตกันเถอะเราจะต้องรู้อะไรมากกว่านี้แน่ๆเลยอุ้ยตกใจ
ฮอตต์เว้ยโอ้ชนกระบองเพชรอีกแล้วครับตื่น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 พี่ลืมเซฟว่ะพี่เล่นพี่เดินมาไกลมากไปหาฮอตโต้จะต้องเซฟก่อนละเดี๋ยวเผื่อบวกบวกแล้วตายเราย้อนกลับไกลเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยปลาหมึกตำนานแคททูลูเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวพี่จะตายปะวะเดี๋ยวค่อยมาล่าเดี๋ยวค่อยมาล่าเจอปลาหมึกกลางทางเฉยเลยนี่อะไรดำๆอ่ะอันตรายปะเนี่ยอ๋อเมฆเงาเมฆฉันเป็นอะไรอ่ะไปเซฟก่อนเด้อเซฟ very good เฮ้ยเราต้องมาล่าปลาหมึกแล้วล่ะทุกคนมาเร็วฮอตโต้ต้องรู้แน่ๆว่าสุสานลูปัสอยู่ที่ใดคุยกับฮอตโต้ฝ่าบาทฮอตโต้มีไอเดียดีๆถ้าสุสานเฟือนกาสามารถฟื้นฟูพลังได้งั้นสุสานลูปัสก็อาจฟื้นฟูที่เหลือได้เหมือนกันอ่ะฮะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมใช่ฮอตโต้รู้ว่าเขาอัจฉริยะฮอตโต้ยังรู้ด้วยว่าสุสานอยู่ที่ไหนฮอตโต้เชื่อว่ามันอยู่ในหอคอยใจกลางทะเลทรายบาคาร่าและนี่ของขวัญจากราชาลูปัสเมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่ฮอตโตไม่รู้เลยว่าเพื่ออะไรจนกระทั่งตอนนี้ฮอตโตให้กุญแจแห่งลูปัสโชคดีนะฟาบาทเราเชียร์ท่านอยู่มันดูเหมือนเราจะติดอยู่ข้างนอกติดอยู่ข้างนอกเหรอแต่ดูเหมือนนั่นจะเป็นทางเข้าของเราไม่สามารถระบุได้ลองสำรวจถ้ำรอบๆเพื่อความชัวร์เหมียวเคโอเคพี่ต้องไปดูถ้ำรอบๆเอ้ยตกใจอีกแล้วนี่นี่หุ้ยเลเวล70เลยเหรอโหดร้ายเหลือเกินทางไปยังสุสานต้องไปเป็นสเต็ปนะครับตอนนี้เลือดไม่พร้อมนี่คืออะไรอ่ะทางออกเหรอเยี่ยมมีจุดเซฟป่ะเนี่ยเดี๋ยวออกไปด่วนไม่มีจ้าโอเคไม่มีก็ไม่มีพร้อมตายทุกเมื่อเลยดูเลือดค่าสิระหว่างศึกมังกรชิงพิภพราชาลูปัสถูกยกยอให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเมื่อถึงเวลาก่อตั้งจักรวรรดิลูปัสจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆต่างยอมรับดาบจอมราชันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ราชาลูปัสกังวลตลอดมาอาวุธที่ทรงอนุภาพนั้นสมควรแล้วหรือที่จะอยู่ในอุ้งเท้าของอาณาจักรแห่งใดของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งและถ้าเป็นอย่างนั้นควรจะอยู่ที่ใครกันหลายปีในสงครามแห่งดาบจอมราชันลูปัสแห่งเฟิร์นการ์ดต่างลงความเห็นว่าดาบนั้นควรถูกทำลายซะสันติก่อกำเนิดแต่ทั้งเหล่าหมาและแมวก็ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อีกเลยมันต้องมีทางออกดิถ้าเป็นทุกคนจะทำยังไงสมมติมันเราเป็นหมาและเป็นแมวแล้วเราก็มีดาบมาแต่ดาบเล่มนั้นเป็นดาบที่อลังการแล้วคู่ควรสำหรับคนเพียงคนเดียวแล้วเราควรทำไงทุกคนจะทำยังไงเออลองมันน่าคิดเนาะคือทุกคนก็ทำลายทิ้งอย่างเงี้ยหรอแล้วแบบทุกคนจะได้ไม่ทะเลาะเพื่อแย่งกันราชาที่แท้จริงจะไม่ค้นหาเพื่อที่จะช่วงชิงแต่ราชาที่แท้จริงจะค้นแต่ราชาที่แท้จริงนะจะค้นหาเพื่อที่จะให้จงตื่นขึ้นศิลปะแห่งราชาเฮ้ยคุณได้ปลุกพลังความสามารถแห่งศิลปะราชาให้ตื่นขึ้นมามัวฮ่าฮ่าเราอยู่ในช่วงท้ายของเกมแล้วเฮ้ยไอเอลิอุสเอลิอุสมันปั่นหัวเราพี่ยังคิดคำตอบไม่ได้เลยว่าสรุปแล้วถ้าเป็นพี่จะทำยังไงนะเราจะแบ่งกันอย่างนี้เหรอแบบเป็นรายวันเหรอแบบวันขี้ก็คือฉันเป็นคนถือดาบวันคู่นายเป็นคนถือดาบอย่างเงี้ยเหรอเดินลัดครับหมุนเวียนหัวเลยอะหมุนเยอะเกินเซฟก่อนนะจ๊ะเซฟก่อนแควก very good คิดแล้วว่าตกอยู่ข้างในแล้วฝ่าบาทเควสการเตรียมตัวครั้งสุดท้ายเมื่อกี้ที่เงียบไม่ใช่อะไรที่เงียบไม่ใช่อะไรจะเลอเพิ่งกินอิ่มมาแต่พี่เป็นคนนิสัยดีพี่ไม่เลอให้ทุกคนฟังหรอกพี่จะเก็บเงียบไว้ จะบอกทำไมเนี่ยพวกเราพวกที่เหลือนั้นโกยแนบหนีไลออนเนอร์และวูเฟนไปกันแล้วใช่แล้วโดยตัวฝ่าบาทกับพลังอันยิ่งใหญ่นี้พวกนั้นจะหมดโอกาสใช่แล้วเจ้าเด็กน้อยอย่าลืมอัปเกรดอาวุธก่อนจะไปสู้ศึกสุดท้ายด้วยล่ะเฮ้ยนี่ศึกสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ย
ฝ่าบาทข้ามีแผนสำหรับการต่อสู้แล้วกรุณาตามข้ามาเดี๋ยวพี่อัปเกรดอาวุธได้ไหมคุยเพื่ออัปเกรดอาวุธอยากจะอัปเกรดฮอตดอกของเจ้างั้นหรือพี่อัปพี่ใช้ครีมสันเอทอะไรนี่เลยแล้วกันหนูตังมีเป็นหมื่นควรอัพเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นศึกสุดท้ายเราจะเอาดาบนี้ไปตีแบบแบกจัดๆตอนนี้พี่กำลังเก่งกาจไร้เทียมทานเหมียวเคนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังจะทำตั้งแต่ไลออนเนอร์รีบออกตัวเป็นตัวแรกนั่นแหละเราจึงเริ่มต้นที่เขาไลออนเนอร์แพ้เวทมนต์ดังนั้นเอาม้วนคาถาทุกอย่างที่ท่านมีไปด้วยไลออนเนอร์แพ้เวทมนต์ในขณะที่วูเฟนกำลังรอการโจมตีเราก็จะเข้าจู่โจมจากทางด้านหลังนี่คือสุดสุดท้ายของเราแล้วจริงๆฝ่าบาทดังนั้นถ้าท่านยังมีอะไรจะต้องทำอยู่อีกตอนนี้แหละคือเวลานั้นหากท่านพร้อมแล้วมาพบกันที่เมืองหลวงไลออนเนอร์แพ้เวทเราต้องใช้เวทสู้นะไลออนเนอร์เพิ่งไปแล้วแล้วฝ่าบาทล่ะพร้อมหรือยังพร้อมทวงเฟิร์นการ์ดคืนอาณาจักรไลออนเนอร์พระราชวังนั่นคือจุดวาร์ปไปยังมิติศูนย์แอวอะไรกันเหมียวมันเป็นกลลวงอะไรอุ้ยอุ้ยถึกโพดๆถึกจัดถึกจัดถึกจริงถึกจริงถึกจัดทั้งตัวมีอยู่สกิลเดียวใช่มั้ยใช่ทั้งตัวพี่มีสกิลเดียวนี่เราเล่นแบบเล่นตรงไปหรือเปล่าไม่มีฟงไม่มีฟาร์มเลยนะเนี่ยนี่เราจะถอยมากไม่ได้ถอยมากจะโดนกำแพงหนามพื้นหนามพื้นหนามเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเกือบไปละจ้าข้าเจอแล้วเฮ้ยเอลิอุสการล่าสังหารจะต้องจบลงที่นี่ไลออนเนอร์ภาคผิดภาคผิดเสียงเจ้าพวกโง่ยังมีชีวิตอยู่อีกหรือทำไมพวกเจ้าต้องมาหยุดยั้งการจะต้องมาหยุดยั้งข้าจากการสร้างสันติสุขจากการสร้างสันติสุขที่แท้จริงด้วยตราบใดที่ยังมีหมาอยู่ยังไงสงครามก็ไม่มีวันจบหรอกเจ้ารู้หรือไม่ใช่จะให้พวกเขาเห็นความเชื่อมั่นของท่านอย่าเพิ่งผิดหวังในตัวข้าสัตว์เลี้ยงของข้าเอลิอูดเนี่ยพี่ว่าบอสไฟท์พี่ต้องสู้กับเอลิอูดแน่เลยอันนี้แบบเลขาเลขาเจ้ายังไม่มีแม้กระทั่งดาบและคิดว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้เรามีบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่านั้นอยากลองดูไหมล่ะอะไรอ่ะฉันยังไม่รู้เลยแน่นอนข้ามีอะไรข้ามีอะไรตายแล้วเหลืออีกตัวเดียวเหลือเก๊กๆมันมีเก๊กๆแดงกับเก๊กๆฟ้าตอนนี้พี่เลือดไม่ลดแต่ตัวแมวพี่เลือดลดไปเรียบร้อยเฮ้ยอย่าบังดิจะจัดการลูกน้องแกมาได้เวลาใส่เดียวจะตายแล้วเย้เฮ้เมียวเป็นไปไม่ได้เจ้าทำได้ยังไงกันก็ข้าเก่งง่ายๆอุ้งเท้าของสองตัวก็ต้องดีกว่าตัวเดียวอยู่แล้วอ๋อสรุปคือที่เรามีมากกว่าก็คือความร่วมมือการช่วยเหลือกันความสามัคคีของกันและกันนั่นเองนะว้าข้าจะแสดงให้ดูว่าอุ้งเท้าของข้าทำอะไรได้บ้างเฮ้ยๆยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยๆพี่สโลอ่ะทุกคนเราต้องห้ามโดนโหโยโยต้องสู้อีกแล้วกว่าจะตายแต่ละรอบใช้เวลาเป็นชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลือดรัวๆเลือดข้าเนี่ยรัวๆเลย2รอบแล้ว20แล้วจะสู้อีกเหรอข้าเพียงปรารถนาสันติสุขมาโดยตลอดเท่านั้นเองสันติสุขที่แท้ทรูแต่บางทีชีวิตของเจ้าอาจจะดีกว่าไม่ปรารถนาสันติสุขหรือปรารถนาชีวิตเจ้า
ไม่ใช่ไลโอเนอร์เอาแล้วเนอร์แตกนะคะทุกคนเรียบร้อยพี่ต้องกลับไปคุยกับมันไหมเนี่ยฝ่าบาทขอเสียใจที่ท่านต้องทำแบบนี้ลาก่อนไลโอเนอร์สายเก่าของข้ารู้สึกแปลกๆที่เรามาฆ่าตัวเองเหมียวเกิดอะไรขึ้นสงครามจบแล้วงั้นหรือเกือบแล้วละเหมียวแต่ตอนนี้การสังหารไลโอเนอร์นั้นจบลงแล้วฮะฮะมีตกใจโอ้เรารอดแล้วไม่มีภาษีขุดเลือดแมวอีกต่อไปใช่แต่โปรดกลับไปที่บ้านก่อนเถอะมันยังไม่ปลอดภัยนักชิวๆไปสิตื่นตื่นชาวแมวทั้งหลายขึ้นอยู่กับเราแล้วฟาบาทมาจบสงครามนี้กันเถอะอุ้ยตกใจตอนอัพทุกทีอัพวิจะอัพอีกหลอดหนึ่งอะเนี่ยเอ็กพีเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่ตีมอนปากเดียวพี่ตีมอนปากเดียวพี่อัพนะเนี่ยอัพไหมไม่อัพว่ะดูหลอดแบบหลอดหน้าอัพมากเลยเซฟก่อนละกันนะคะป้าบมาโอเคทำให้มันเสร็จไปป่ะทวงคืนอาณาจักรที่เหลือต้องสู้กับมันอาณาจักรวูเฟลอีกแยะมันจะนานก็ตรงนี้แหละก็โดนอยู่ดีเพื่ออะไรเนี่ยโหแล้วเลือดแบบโดนแบบเลือดจะหมดน่ะเจ้าสองตัวอีกแล้วเหรอเจ้านี่กลัดไม่ปล่อยจริงๆใช่แล้ววูเฟนสงครามนี้จะจบลงเมียวไอ้พวกนี้มันมาดักรอกันที่มิติศูนย์นะกะจะมาฟาดฟันกันแต่พอดีเราไปฆ่าตัวนู้นซะก่อนฮ่าฮ่าฮ่ายอมได้เจ้าจะได้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกข้ามาลาบราทอร์อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวลูกน้องตัวลูกน้องต้องใช้ดาบฟันอุ้ยใช้อุ้ยอุ้ยอุ้ยยาฮิวก่อนเลยฮิวก่อนเลยมานี่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 ฮิว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 ไม่ยากไม่ยากตัวนี้ไม่ยากนั่นแย่แท้เจ้าไม่มีแม้แต่ดาบจอมราชันด้วยซ้ำแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเราเก่งไงเพราะเราไม่เหมือนเจ้าเรามีกันและกันอุ้ยลึกซึ้งซาบทำหน้ายิ้มน่ะและใครว่าข้าไม่มีล่ะข้าก็มีเคนในของข้าลูกน้องว่ะจัดการมันเจ้าหมาไม่งั้นข้าจะจัดการเจ้าแทนโหเผด็จการจะจัดเจ้าหมาขี้ขาดไอ้หมาทรยศหมาทรยศความจงรักภักดีมาจากความกลัวมันไม่ยั่งยืนนักหรอกใช่พวกนั้นกลัวโอ้โหเฮ้ยใครต้องการความจงรักภักดีกันในเมื่อข้ามีตัวข้าต้องสู้อีกรอบใช่ไหมจัดการวูเฟนตัวจริงตัวไหนอ่ะโอ้ยอ๋อตัวนี้ใช่ป่ะวะใช่ตัวนี้ป่ะเนี่ยไม่น่าใช่อ่ะตัวนี้มันดูเลือดลดง่ายจังเอ้ามันยากเกินกว่าเจ้าจะเข้าใจเหรอหมากับแมวไม่มีวันอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองทางเดียวที่เป็นไปได้คือความหวาดกลัวเอ้าสรุปใช่อุ้ย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 แรงจัดจัดฮิวฮิวก่อนฮิวก่อนต้องการมานาฮิวแล้วก็ระวังไอ้ลูกม่วงๆเนี่ยอันตรายสุดๆตายตายอุ้ยพี่เกือบเริ่มใหม่ข้าเคยคิดว่าข้าจะรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยความกลัวแต่ข้าคิดเพี้ยนบางทีแมวและหมาอาจไม่ได้แตกต่างกันหลังจากเรื่องทั้งหมดจุดต้องไปคุยเหมือนเดิมนะเอ้ยน่าประทับใจ impressive พี่ว่าเราต้องสู้กับเอลิอูดแน่นอนงั้นความสามัคคีก็แข็งแกร่งกว่าพลังและความกลัวงั้นสิเอลิอูดสัตว์เลี้ยงเอลิอูดสัตว์เลี้ยงของเจ้าพ่ายแพ้แล้วพี่จะเว้นวรรคทำไมเจ้าแพ้แล้วข้าเคยเห็นช่วงเวลานี้ในมิติเวลาที่ซ้อนกันอันนับไม่ถ้วนและนี่คือทางเดียวที่การสามัคคีจะได้รับชัยชนะฮะบางทีเจ้าอาจจะเป็นตัวที่ข้าเฝ้ารอคอยมานานก็ได้เดี๋ยว
มันต้องการอะไรจากเราอ่ะเอลิอุสวิวหมายความว่าสงครามจบแล้วจริงๆใช่ไหมแฮกๆแย่แล้วมีหลุมดำปรากฏอยู่ที่มหาสมุทรแมวซิฟิกก้อนขนนั่นมันอะไรกันมาหาข้าเจ้าสัตว์เลี้ยงโหเชื้อเชิญจัดๆราชาถ้าเราไม่หยุดเอลิอุสเหมียวใครจะรู้ว่าต่อไปเขาจะทำอะไรบ้างภารกิจสุดท้ายแล้วจริงๆเหมียวเคโอ้ยไม่ยอมอุ้ยไม่ยอมสุดท้ายจริงๆไม่ยอมสุดท้ายจริงๆซึมสลึมซึมดึมสลึมซึมซึมไปต่อไปต่อไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าไปย่อทอเล่นมาถึงขนาดนี้เดี๋ยวกลัวทุกอย่างยกเว้นกลัวไม่กลัวทุกอย่างยกเว้นมอนเตอร์ตัวนี้มาที่หลุมดำฝ่าบาทข้ารู้ว่าท่านไม่ยอมให้เอลิอุสมาชักจูงท่านอีกแค่เพียงท่านทั้งสองอยู่ด้วยกันอะไรก็เป็นจริงได้มาข้ารอเจ้าอยู่นะสัตว์เลี้ยงแสนรักของข้าข้าเป็นข้าข้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเจ้าไอเอลิอุสอุ้ยฉากสวยจัดๆเอ้านึกว่าอะไรมาคิดกันเรื่องของมิติเวลาทั้งหมดนี่คืออันที่น่าจะเป็นมากที่สุดข้าออกค้นหาไปยังความเป็นอนัตเพื่อหาพลังที่มาทัดเทียมกับตัวของข้าเองความพยายามของข้าสูญเปล่านับครั้งไม่ถ้วนแต่เจ้าสัตว์เลี้ยงของข้าเจ้าคือพลังนั้นร่วมมือกับข้าเถอะหากเราร่วมมือกันเราจะนำความสงบสุขชั่วนิรันดรมาได้อย่างแน่นอนไม่มีวันซะหรอกนี่ปฏิเสธเลยไม่มีทางข้าเข้าใจแล้วช่างมันเถอะ Forget it เฮ้ยอะไรอะร่างจริงเหรอไม่ว่ายังไงพลังนี้ก็ต้องเป็นของข้าอยู่แล้วนี่คือร่างจริงของเจ้างั้นหรืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอลังการพี่จะทำได้หรือไม่ต้องทำได้ดิไม่ได้ก็ไม่จบเกมอะเอาจริงพี่เกลียดการสู้กับแบบบอสไฟท์มากยากไปสำหรับพี่นะหรืออาจจะเป็นที่เราอะเลเวลเราน้อยแล้วเราไม่ค่อยมีของด้วยอันเนี้ยเป็นความผิดเราที่เรารีบเล่นเพราะเกมมันเป็นเกมแนวฟาร์มอะแบบเล่น 3-4-5 ชั่วโมงมันไม่สามารถเคลียร์ได้อะคือมันก็เคลียร์ได้แต่มันจะลำบากแบบพี่เนี่ยโอ้ยเหลืออีกตัวนึงอุ้ย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 เดี๋ยว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 มันโดนทีมันโดนไม่ได้ว่ะอันเนี้ยกลมๆอันเนี้ยโดนแล้วเจ็บมากเจ็บปวดมากต้องรอให้มันปล่อย1 2 3 4 5 6 7 8สัก8 9 10 11 12โอเคถ้ามันจะปล่อยมันจะทำตาลึกลักลึกลักลึกลักนี่คือจะปล่อยใช่ไหมนี่มันจะปล่อยแล้วใช่ไหมมันทำตาลึกลักเออโอเคเรารู้วิธีการสู้กับบอสละหนีท่านอยู่มันทำตาเลือกลักมันทำตาเลือกลักฮิวก่อนฮิวก่อนไม่ยากไม่ยากบอสทำตาเลือกลักปุ๊บปล่อยนี่ไงมันเลือกลักมันเลือกลักเยี่ยมเข้าไปสู้มันเลือกลักแล้วมันเลือกลักแล้วเอ้ยตายเฮ้ยรู้สึกมีความสุขคือเหนื่อยมากความจริงเจ้าช่างแข็งแกร่งยิ่งนักแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังไม่พอที่จะล้มข้าอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยฝ่าบาทกำลังเสริมมาแล้วขอบคุณมากใช่แล้วเราจะไปสู้ด้วยกันเราคือซอสมะเขือเทศในฮอทดอกของท่านนี่เป็นศึกของเราเช่นกันทำไมมึงไม่มาตั้งนานกูสู้มาไอตัวนี้มาครึ่งชั่วโมงรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ก่อตัวขึ้นภายในเอาว่ะมาว่ะลองเอ้ยดาบนั่นดาบจอมราชันเฮ้ยดราโคสการเสียสละของท่านไม่เสียเปล่าแล้วดาบจอมราชันที่แท้จริงปรากฏตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย30เฮ้ยเดี๋ยวพี่ใส่ดาบจอมราชันได้ไหมบวกเวท30ลบ35เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ
มันจะดีกว่าเหรอพี่ควรใส่ไหมทุกคนลบ35เลยนะเว้ยดาเมจอ่ะดูดิลองเผื่อมันจะแบบมีลูกฟุกไหนอ่ะทุกคนกำลังเสริมทำไรอุ้ยโอ้ยโอ้ยตีดูดิอุ้ยตี 3,000 พี่ควรตีแบบนี้มาตั้งนานแล้วว่าโหสวมใส่ดาบจอมราชันเอ้าไม่ได้อ่านตี 3,800 เราทำสำเร็จใครจะรู้ดาบจอมราชันที่แท้จริงอยู่ในฮอตด็อกของเราตลอดมาแล้ววัตถุดิบลับนั่นคืออะไรแล้ววัตถุดิบลับนั่นก็คือแค่เราอยู่ด้วยกันอ๋อคือแค่เราร่วมมือทุกคนดาบก็จะโผล่ขึ้นมาเพื่อปกป้องเรากันเองนะคะข้ารู้สึกได้ถึงแห่งยุคใหม่พวกเรากลับบ้านกันเถอะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรนะเฮ้ยมาแยะมาแยะน้าวเรื่องแย่ที่สุดของเรื่องแย่มันจบลงไปแล้วนอกจากความน่าจะเป็นที่คาดไม่ถึงสงครามก็ควรจะจบลงเร็วๆนี้ข้าเดาว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของเวลาพบกันที่เรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นพบกันที่เรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นพบกันที่ตั้งแต่น่าจะเป็นวาร์ปแรกฝ่าบาทท่านพร้อมหรือยังหลังจากนี้หันหลังกลับไม่ได้แล้วนะยังมีเควสเนี่ยตอนที่เราทำท่านออกมาจากห้วงมิตินั้นมีเงื่อนไขอยู่เราจะต้องพาท่านกลับคืนไปยังช่วงเวลาที่นั่นเพื่อป้องกันความโกลาหลโอเคข้าเกรงว่าท่านจะจำสิ่งใดๆจากที่นี่ไม่ได้เช่นกันเอ้าข้าเกรงว่าท่านจะจำสิ่งใดๆจากที่นี่ไม่ได้เช่นกันผลข้างเคียงจากการท่องเวลาอ๋อถ้าเรากลับไปที่เดิมคือเราจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นจากโลกนี้ไม่ได้นะเมื่อใดก็ตามที่ท่านพร้อมราชาของข้าพร้อมแล้วข้าไปแล้วนะฝ่าบาทอย่าเพิ่งไปเรายังไม่ได้ลากันเลยเราจะคิดถึงท่านมีร้องไห้ฮอตดอกที่เราทำขึ้นด้วยกันนั้นอร่อยที่สุดเลยอ้าข้าเสียใจมากถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้คืออุ๊ยวอร์มฮักถ่ายเก็บไว้เลยได้ไหม F12 น่ารักว่ามีการวอร์มฮักกันเกิดขึ้นกอดแบบอบอุ่นจบไหมงั้นก็สำเร็จแล้วดาบจอมราชันได้ถูกหลอมขึ้นมาใหม่ใช่เหลือแค่หนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ยังคงเหลืออยู่ตอนนี้แล้วจากนั้นวันโลกาวินาศก็จะมาเยือนพวกเราแคทเควส3มีภาค3เฉยมีภาค1ภาค2แล้วก็มีภาค3จ้าจบโอ้ my gosh โอ้โหมีนี่ไหมอะมีเครดิตไหมโหลดเกมใหม่กับอะไรอ่ะกดเวทิตาคืออะไรวะกดเวทิตานี่คือเครดิตใช่ไหมเอ็นเครดิตโอเคขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะใครที่ดูใครที่ชอบซีรีส์แคทเควสนี้นะคะก็จะเป็นแบบเพลินๆหน่อยนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่สนุกและพี่เพลินไปกับเกมนี้มากเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกจนมาถึงพาร์ทนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในเกมต่อไปนะคะสำหรับเกมนี้ Cat Quest ขอบคุณมากเลยมีผิดพลาดหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการอ่านการออกเสียงหรือว่าการเล่นที่ตายหลายรอบนะก็ต้องขออภัยมาทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากไว้เจอกันค่ะตอนนี้ไปก่อนบ๊ายบาย